สวัสดีครับน้องๆนักศึกษาและบัณฑิตศึกษาของภาควิชาทุกคนและยินดีต้อนรับเข้าสู่ภาควิชาของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องขออภัยน้องๆทุกคนที่ไม่ได้มาต้อนรับพวกเราด้วยตนเองนะครับเนื่องจากติดภารกิจที่ต่างประเทศนะครับก็เลยฝากคลิปนำเสนอสั้นๆนะครับมาให้พวกเราได้รู้จักตัวพี่เองก่อนนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะได้รบพบกันนะครับในคาบเรียนนะก็ถึงแม้ว่าพี่จะไม่ได้สอนพวกเราเยอะเหมือนอาจารย์ท่านอื่นๆนะครับแต่ก็ยินดีนะครับที่จะรับพวกเราสักคนหนึ่งนะครับมาดูแลช่วยเหลือกันนะครับให้สำเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาไปได้นะครับก่อนขายของก็ขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับตัวพี่ก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเดินสุริยะนะครับเรียกพี่เจษหรือว่าอาจารย์เจษก็ได้นะครับใครสะดวกแบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับก็แบ็คกราวด์จริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ชีวเคมีนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช่สายวิทยาศาสตร์สุขภาพเลยเนาะเหมือนกับพวกเราหลายๆคนในห้องนี้นะครับดังนั้นไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะยากและเรียนไม่ได้เนาะเรียนได้แน่นอนนะครับตัวพี่เองนั้นก็จบปริญญาตรีเนาะจุลชีววิทยานะครับจากคณะวิทยาศาสตร์มช.ก็เป็นพี่คณะของพวกเราหลายๆคนในห้องนี้นะครับจากนั้นก็ได้ทุนไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกนะครับทางสายวิทยาศาสตร์การแพทย์เนาะที่ประเทศสกอตแลนด์นะครับกลับมาเป็นอาจารย์ในภาควิชานี้ก็11ปีแล้วนะครับซึ่งระหว่างการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกนั้นงานวิจัยตัวเองที่เราเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเลยเนี่ยก็คืองานทางด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกนะครับหรือโบนที่จุลจิเนียริ่งนั่นเองนะแล้วก็รวมไปถึงชีววิทยาของกระดูกด้วยนะครับซึ่งเป็นอย่างไรใครอยากรู้ว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องกับอะไรเนี่ยก็ลองมาคุยกันได้นะครับแต่พอมาทำงานเนี่ยทางภาควิชาเราเนี่ยก็เข้มแข็งมากแล้วทางด้านเรื่องของสารสกัดธรรมชาติตัวเองก็เลยลองเอามาวิจัยในฟิวเราดูที่เราถนัดดูนะก็พอไปได้นะครับก็พอมีอะไรให้ศึกษาได้รีพอร์ตไปนะครับก็จริงๆแล้วงานวิจัยแนวอื่นก็มีเนาะเปิดกว้างนะตัวพี่เป็นคนเปิดกว้างนะครับเช่นการศึกษาในอาสาสมัครผู้สูงอายุเนาะในแม่ลูกอ่อนนะครับในน้ำนมแม่นะครับก็เจออะไรใหม่ๆก็สนุกดีนะครับก็ใครอยากรู้รายละเอียดมากขึ้นกว่านี้ก็ลองมาคุยกันได้นะครับแล้วตลอดระยะเวลาที่ทำงานเนี่ยมีนักศึกษากี่คนแล้วนะครับก็มีที่จบไปแล้วก็2คนนะครับคนแรกเลยก็คือพี่ขมนะครับจบด้วยโพซิดดิ้งเนาะพี่ขมทำเรื่องของการสกัดคอลลาเจนจากหนังหมูนะครับนำมาประยุกต์ใช้กับงานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกเนาะพี่ขมเป็นนักศึกษาคนแรกแล้วก็รุ่มๆดอนๆแล้วก็เข็นกันมาให้จบจนได้เนาะอาจจะใช้เวลานานหน่อย4ปีครึ่งนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เขาก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตในบริษัทขายเครื่องมือแพทย์เนาะในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเครื่องมือนะครับคนที่สองก็คือพี่เก่งนะครับสมชื่อเนาะเป็นคนแรกของรุ่นเนาะที่จบใช้เวลา2ปีนิดๆนะครับก็จบด้วยโพซิดดิ้งเช่นกันนะครับทำเรื่องการพัฒนาเต้าหู้เนาะเพื่อเป็นอาหารโปรตีนทางเลือกใหม่นะครับปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของคณะเภสัชศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยพะเยานะครับคนที่3ก็คือเป็นนักศึกษาปัจจุบันเนาะอันนี้คนนี้พิเศษหน่อยก็เป็นชาวต่างชาตินะครับมาไกลเลยเนาะมาจากประเทศกาน่านะครับชื่อว่าพี่ซูก้านะครับเป็นนักศึกษาปริญญาเอกฐานตรีนะครับก็เลือกมาทำงานทางวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูกนะครับซึ่งก็จะพัฒนาสแคฟโฟลใหม่นะครับจาก3ที่มีอยู่แล้วเนี่ยที่เรารู้จักกันนั้นน่ะพัฒนาเป็นสแคฟโฟลใหม่นะครับถ้าใครมาอยู่ห้องแบบพี่แล้วก็จะได้อยู่กับพี่สุก้าเนาะก็มีโอกาสที่จะได้ฝึกภาษาอังกฤษไปในตัวนะครับแลกกันกับสอนภาษาไทยพี่เขาเนาะไม่ต้องสอนภาษาเมืองแล้วสอนภาษาไทยให้พี่เขานะครับนิดหน่อยนะแล้วถามว่าปีนี้พี่น้องรับสารได้กี่คนดีนะครับก็รับได้2คนครับโทร1คนและเอก1คนแต่เอกเนี่ยนะกำลังมาค้นหาอยู่นะครับค้นหาที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่าแต่รับหรือไม่รับก็ตามในงานวิจัยที่อยากให้ทำนะครับก็คือจะทั้งโทและเอกเนี่ยนะครับก็จะเป็นศาสตร์ทางเมตาบอลมิกส์นะครับซึ่งก็จะประยุกต์ศาสตร์นี้เนี่ยในงานฟิวของเรานะครับซึ่งก็จะดูในเรื่องของเซลล์กระดูกเนาะแล้วก็พื้นผิววัสดุที่ใช้เลี้ยงเซลล์กระดูกนั่นเองเพื่อประยุกต์ใช้ทางวิศวกรรมในเยื่อกระดูกนะครับดังนั้นหัวใจสำคัญเนาะในการที่จะได้เรียนรู้จากห้องแลบที่ก็คือการเรียนรู้เทคนิคการวิเคราะห์ทางเมตาบอลมิกติดตัวไปแน่ๆซึ่งพี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ตลาดกำลังต้องการนะครับซึ่งกำลังต้องการนักวิจัยผู้ช่วยนักวิจัยทางด้านโอมิกพวกนี้นะครับดังนั้น
คนที่สนใจจะเข้ามานะตัวพี่เองก็ต้องเปลี่ยนเนาะตัวพี่สุก้าเองก็ต้องเบนไปโฟกัสงานทางด้านเมทรอนิกมากขึ้นนะครับสุดท้ายแล้วนะครับใครสนใจจะแวะมาพูดคุยกันก็ได้ครับช่วงเปิดเทอมเนี่ยจะมาเคาะที่ห้องเลยนะครับห้องทำงานเลยก็ยินดีนะครับห้องพี่ก็อยู่ตรงข้ามห้องบรรยาย4นี่เองเนาะหรือจะอีเมลมานัดก่อนก็ได้นะครับหรือจะโทรเข้ามาได้หมดครับเนาะท้ายนี้จะมีคนสนใจพี่หรือไม่สนใจให้พี่ดูแลก็ไม่ว่ากันครับก็ขอให้พวกเราทุกคนได้สำเร็จเนาะการศึกษาปริญญาโทปริญญาเอกตามที่ตั้งใจไว้นะครับแล้วก็ไม่มีอุปสรรคอะไรเนาะศึกษาให้สำเร็จอย่างราบรื่นในเวลาได้ความรู้ได้ประสบการณ์มากที่สุดจากหลักสูตรของภาควิชาเราครับสวัสดีครับ